สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้องทุกประชาชนรายการที่จะทำให้คุณได้เจาะลึกรู้ลึกเกี่ยวกับกลโกงต่างๆรวมถึงเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมสำหรับรายการในวันนี้นะครับจะเป็นประเด็นในเรื่องของงานศิลปะหลายเรื่องที่ท่านอาจจะไม่ได้รับรู้มาก่อนว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะครับและสำหรับรายการในวันนี้เช่นเคยครับเราต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากร้านโมริเอาท์เล็ตตลาดหนองมนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนที่จะมาพบกับช่วงต่อไปพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษของเราสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้องทุกประชาชนนะครับในตอนลอกงานศิลป์นะครับก็เช่นเคยวันนี้ผมอยู่กับผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับทนายจาตุพัฒน์นะครับหรือทนายจานะครับสวัสดีครับทนายจาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทนายจาครับเรามีประเด็นที่เป็นประเด็นข่าวดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อสัก 1-2 สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะในพระโบสถ์วัดแห่งหนึ่งนะครับครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเชิญผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปินที่ร่วมรังสรรค์งานต้นฉบับนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะมองว่าจะเป็นเรื่องการลอกเลียนหรือเปล่าเนี่ยจะมาพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการที่สร้างคิดสร้างสรรค์นะครับการทำงานทั้งหมดรวมถึงมุมมองและความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะในพระบรมโบสถที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในตอนไลฟ์สดกับพวกเราได้นะครับผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ว่าท่านรู้สึกคิดเห็นอย่างไรแล้วก็วันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับเป็นอาจารย์ศิลปะท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในคณะทำงานต้นเรื่องนะครับวันนี้จะมาไขข้อมูลความรู้กับเรานะครับก็สวัสดีครับอาจารย์ชนะโยธินอุปลักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แล้วกันนะครับผมขอเริ่มเรื่องเลยว่าภาพที่เป็นประเด็นเนี่ยคือภาพที่เป็นประเด็นที่คนทั่วไปน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือภาพที่การเอาเน็ตไอดอลแล้วกันเนาะที่มาใส่ในพระบัวสดวัดแห่งหนึ่งทีนี้อาจารย์บอกว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีต้นฉบับใช่ไหมครับครับงานนี้จริงๆก็คือ เขียนขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2547เนี่ยเราก็เริ่มโครงการสำหรับภาพจิตรกรรมพุทธประวัตินะครับของวัดพระบาทน้ำพุคือเขียนในวัดพระพุทธบาทในวัดพระบาทน้ำพุหรือยังไงคือวัตถุประสงค์ของงานที่สร้างขึ้นมาเป็นงานจิตรกรรมนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นจิตรกรรมแบบติดที่นะครับเป็นจิตรกรรมที่ถูกเขียนลงบนเฟรมนะครับก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเมตร50คูณ2เมตรโอ้ใหญ่มากเหมือนกันครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของท่านพระอาจารย์อลงกฎเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการศึกษาพุทธประวัติกับนักเรียนที่ท่านได้ดูแลแล้วก็มีการติดเชื้อโรคเอดส์นะครับที่วัดพระบาทน้ำพุคือจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เด็กที่ในวัดพระบาทน้ำพุที่เป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ผู้ติดเชื้อเพื่อตามที่ท่านดูแลอยู่เพื่อศึกษาด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะหารายได้เข้ากับมูลนิธิที่จะใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยคือจำหน่ายเป็นหนังสือเพื่อให้คนทั่วไปมาซื้อเพื่อมาเอาเงินรายได้มาดูแลผู้ป่วยในวัดพระบาทน้ำพุมีตัวอย่างหนังสือนะครับอ๋อนี่ก็คือตัวอย่างหนังสือที่ทำให้ทางวัดพระบาทน้ำพุครับผมใช่ไหมครับ ก็จะมีตั้งในเรื่องพุทธประวัติทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องประเด็นตรงนั้นเนาะผมขอถามให้อยากให้ท่านผู้ชมมาได้รับรู้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลป์นะครับภาพในแต่ละภาพนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ากว่าจะออกมาเป็นภาพได้เนี่ยมันไม่ใช่กันแค่คิดกันแค่5นาที10นาทีนะครับวิธีการเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยครับพระพุทธการตั้งแต่เอาพุทธประวัติลงมาเป็นภาพเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างครับก็
ในการเขียนภาพเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเราก็ต้องศึกษาเนื้อหานะครับว่าเนื้อหาในพุทธประวัติเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างนะครับมีตัวละครเป็นใครบ้างนะครับมีพุทธเจ้าไปโปรดใครอะไรยังไงจากงานวรรณกรรมนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะศึกษาจากวรรณกรรมของกรมบรมานุชิตชิโนรสนะครับในหนังสือปฐมสมโพธิกถานะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดกล่าวถึงเรื่องราวที่พุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งถึงปรินิพพานเนี่ยมีเนื้อหาแล้วก็มีสาระในตรงนั้นเนี่ยมีความเป็นมาเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็ถึงประมวลมาเนี่ยเป็นภาพสเก็ตขึ้นมานะครับในตอนต่างๆคือในหนังสือเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันได้มีรูปหรือว่าอะไรไหมครับหรือว่าเราต้องอ่านแล้วจินตนาการเอาหรือยังไงครับก็ต้องอ่านศึกษาแล้วก็ตีความครับเพราะว่าในปฐมสมโพธิกถาเนี่ยจะพรรณนาเป็นลักษณะเหมือนกับวรรณกรรมอะครับซึ่งจะมีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างศัพท์บางคำเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาในการแปลว่ามีความหมายยังไงนะครับแล้วก็ถึงมาตีความเป็นภาพว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เราจะทำงานขึ้นมาเนี่ยจะสเก็ตออกมาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบภาพเป็นยังไงครับคือก็เหมือนว่าเป็นตัวหนังสือมาแล้วเราก็ต้องมาแบบตกผลึกทางความคิดจินตนาการออกมาแล้วก็ถึงมาสเก็ตร่างแล้วก็ทีมงานตรงนี้ทำกันกี่คนครับก็ทำกันอยู่ประมาณ10กว่าท่านนะครับใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณ3ปี3ปีครับถึงกว่าจะออกมาเป็นเล่มนี้ครับแล้วก็ทั้งหมดในหนังสือในเล่มนี้จะมีภาพทั้งหมดอยู่ที่เขียนนะประมาณ81รูป81รูปใช้เวลา3ปีนานมากนะครับทนายจาครับนานมากครับเพราะว่าจริงๆกว่าอย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูหนังสือปฐมให้เดี๋ยวให้ทางบ้านดูก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแค่ข้อความเขียนอย่างนี้ครับใช่มั้ยครับแล้วก็เราก็ต้องอ่านแล้วมาตีความครับกว่าจะตีความได้กว่าจะสเก็ตได้คือมันนานมาก81รูปใช้เวลาถึง3ปีนี่ถือกับคน10กว่าคนนะครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างหน่อยว่านี้เดี๋ยวเราจะเข้าในเรื่องของภาพที่เรียกว่าเป็นต้นเรื่องวันนี้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาซึ่งเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพนี่ให้ดูฉบับล่างก่อนนะครับฉบับล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับภาพนี้เป็นภาพตอนที่เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นถ้าเกิดเรียกง่ายๆก็คือเป็นตอนเปิดโลกนะครับหรือว่าเรียกในลักษณะที่ถูกต้องก็คือเรื่องของโลกวิวัณปฏิหารนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยท่านทรงเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับหลังจากที่ท่านโปรดพุทธมารดาแล้วนะครับก็เสด็จกลับลงมาถ้าในภาพเขียนโบราณเราก็จะเห็นมีสะพานนะครับสะพานแก้วสะพานเงินสะพานทองเดี๋ยวเปิดภาพเขียนโบราณให้ดูหน่อยครับรู้สึกจะมีใช่ไหมครับรู้สึกน่าจะอยู่หน้านี้นะครับใช่อันนี้คือภาพเขียนโบราณที่เราจะเห็นโดยทั่วไปตามวัดวารามต่างๆจิตรกรรมฝาผนังที่คือผมว่าเชื่อว่าผมเองก็เคยเห็นว่าจะเป็นรูปเขาเรียกอะไรบันไดลงมาจากชั้นดาวดึงมีนางฟ้ามีเทวดามารอรับซึ่งอันนี้เป็นภาพแบบโบราณที่เขาก็เขียนกันทั่วไปแต่นี้คือจากงานสเก็ตนะครับจากงานสเก็ตแบบนี้จากการที่ได้อ่านหนังสือนะครับหนังสือแล้วก็ออกมาเป็นงานสเก็ตออกมาเป็นงานแบบนี้คืออันนี้เป็นงานที่ถูกคิดขึ้นมาใหม่ใช่ครับเป็นงานที่คณะทำงานโดยอาจารย์บุญนายนะครับท่านสเก็ตขึ้นมาก็จะมีภาพนี้จะสเก็ตขึ้นมา2ภาพนะครับโดยมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ภาพนี้ก็คือภาพที่ใช้คือภาพที่มีที่เอาไปใช้ครับนี่ครับภาพที่พระอาจารย์อลงกฎเลือกก็คือภาพนี้คือสิ่งที่ยืนยันเลยว่าอันนี้เป็นความคิดก็คือเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโอเคภาพการเปิดโลกเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นรูปแบบที่เราเห็นคุ้นๆกันก็คือมีบันไดอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับแต่ภาพนี้ก็คือจะเป็นการตีความใหม่ครับเป็นจินตนาการเป็นเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการของทางอาจารย์ครับแล้วก็เอามาใส่ทีนี้นะครับทีนี้เมื่อเทียบกับภาพที่เกิดปัญหาที่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะชี้จุด
ชี้จุดให้ดูเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาทางจอนะครับอาจารย์ชี้ให้หน่อยว่าตรงไหนที่มันเป็นประเด็นนะครับตรงภาพลักษณะของกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะบุคคลคนนี้นะฮะครับก็มีกลุ่มคนตรงนี้ใช่ครับแล้วไงต่อนะครับก็จะมีลักษณะที่ไปตรงกับงานจิตรกรรมที่ถูกเขียนขึ้นแล้วก็มีข่าวที่เอาในไอดอลไปก็คือจะเป็นคนรู้สึกจะเป็นคนริมสุดนี้ถูกไหมครับผมไม่แน่ใจว่าคนแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะอยู่ในกลุ่มนี้ที่เป็นรูปส้มหยุดครับใช่ซึ่งถ้าเราจะเห็นเดี๋ยวเราจะมีภาพเปรียบเทียบให้เห็นก็คือที่ผมที่สังเกตเห็นเลยนะครับก็คือภาพตรงนี้จะเสื้อผ้าจะอะไรเหมือนกันมันใช่ไหมครับบรรยากาศภาพที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนคือเหมือนกันหมดเลยครับสีสันคือต้องถามก่อนว่าอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะคิดมาเหมือนกับเราเป๊ะมันในทางศิลปะเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับเพราะในความคิดคนเนี่ยอาจจะคิดเหมือนกันแต่ uh-huh. ในทางศิลปะเวลาถ่ายทอดออกมาเนี่ยจะถ่ายทอดยังไงก็แล้วแต่ถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนกัน uh-huh. ครับมองมุมมองเดียวกันร่างทีเดียวกันแต่ความคิดในการถ่ายทอดมันก็คงจะต่างกันหรือต่างกันครับขนาดว่าสมมตินักศึกษาเขียนภาพซีสเคปหรือแลนด์สเคปเนี่ยนั่งมุมมองเดียวกันมองไปในวัตถุเดียวกันเนี่ย uh-huh. แต่รสนิยมของการ uh-huh. ใช้สีรสนิยมของการวิธีการระบายเนี่ยที่เรียกว่าทีแปลงหรือว่าบัสเวิร์กเนี่ยยังแตกต่างกันเลยคือร้านคนกับร้านแบบว่าใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอถามทนายจ๋ามาถึงตรงนี้งานที่มันเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยครับถ้าถามในเรื่องแง่กฎหมายก่อนนะเราไม่ได้จะบอกว่าจะชี้ว่าเขาผิดเลยหรือเปล่าเนี่ยมันเข้าข่ายในการเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ไหมครับคืออันดับแรกต้องดูก่อนครับว่างานนั้นเนี่ยมันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไหมซึ่งดูจากภาพแล้วนะฮะท่านอาจารย์เขาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยภาพนะเป็นภาพที่เขาวาดขึ้นมาใหม่ครับโดยจากจินตนาการความนึกคิดของเขาเองก็พูดง่ายๆนะจะมีภาพเดียวในโลกนั่นแหละฮะครับครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดมีบุคคลคนใดเนี่ยเอางานดังกล่าวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่างานที่ได้รับความคุ้มครองนะครับในลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งเป็นงานประเภทศิลปกรรมครับตรงนี้ก่อนต้องสมมุติว่าเราเขียนรูปขึ้นมาอย่างอาจารย์เขียนขึ้นมาเนี่ยครับแล้วไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นเจ้าของงานประเภทนี้ออโตเมติกอยู่แล้วครับออโตเมติกคือตั้งแต่เขาสร้างสรรค์งานก็คือได้รับความคุ้มครองแล้วอ๋อไม่จำเป็นต้องไปแจ้งจดลิขสิทธิ์เหมือนกับพวกโลโก้สินค้าอะไรพวกนี้ไม่ต้องฮะกรณีจะไม่เหมือนของเครื่องหมายการค้าคืองานศิลปะคือเพื่อทำเสร็จปุ๊บก็คุ้มครองเลยใช่ระยะเวลาการคุ้มครองก็คือถ้าผู้สร้างสรรค์งานก็คือตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์งานนะครับแล้วก็บวกไปอีก50ปีหลังจากที่เขาไม่อยู่แล้วที่เขาไม่อยู่เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมีบุคคลใดเนี่ยมาลอกดัดแปลงคัดลอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับจากผู้สร้างจัดงานเนี่ยถือว่าเป็นละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนความผิดล่ะครับความผิดถ้าเกิดเป็นมันก็จะมีความผิดโดยตรงนะครับแล้วก็ทางอ้อมคือถ้าเกิดโดยตรงก็คือมีการดัดแปลงหรือคัดลอกไอ้กรณีเนี้ยผมมองว่าถือเป็นการคัดลอกเพราะถือว่าเอาไปแทบทั้งหมดเลยนะฮะก็คือมันจะมีความผิดอยู่แล้วฮะตั้งแต่ความผิดเนี่ยก็จะปรับตั้งแต่ 20,000 นะครับถึง 200,000 บาทนะครับอันนี้จะมีโทษปรับอย่างเดียวก่อนในกรณีที่แบบไม่ได้เป็นการค้าครับแต่ถ้าเป็นการค้าโทษก็จะมีโทษจำคุกเข้ามาละก็จะเป็นจำคุกตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะ3เดือนถึงเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะตรงนี้แต่มีโทษจำคุกแล้วคือปรับเนี่ยจะปรับในเรทที่สูงคือ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับเพราะว่าคือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญางานพวกนี้ก็คือมีโทษทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาถูกไหมแต่ทางอาญานี่กรณีต้องเป็นลักษณะเพื่อการค้าเพื่อการค้าอ๋อ4เดือนถึง6ปีครับจะมีเรทขั้นต่ำเลยคือถ้าสมมติว่าผมเก่งผมเขียนรูปลอกแบบจากหน้าปกนี้เลยครับแล้วก็ไปติดไว้ในห้องนี้อ๋อตรงนั้นก็คือว่าเพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อการค้าเพื่ออะไรไม่มีใครรับรู้ก็ไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเกิดเจ้าของงานเข้ามาเฮ้ยเอางานผมมาได้ไงอะไรอย่างนี้ก็ตรงนั้นก็ต้องว่ากันไปครับอันนั้นก็โดนอาจจะเป็นโดนแพ่งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นี่คือข้อกฎหมายถูกไหมครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วทางคณะทำงานทางอาจารย์อะไรเนี่ยก็มีเจตนาที่จะเรียกร้องอะไรตรงนี้ไหมครับเจตนาของคณะทำงานเนี่ย ก็ไม่ได้มีการที่จะเรียกร้องในเรื่องของคดีความอะไรนะครับเพียงแต่ว่า อยากให้กลุ่มจิตรกรที่มีลักษณะ
การกระทำการอย่างเงี้ยใช้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของสายอาชีพเดียวกันเนี่ยนะครับก็ควรเคารพในเรื่องของกรอบความคิดว่ากว่าที่จะผลิตเป็นผลงานศิลปกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีกระบวนการนะครับมันมีการเดินทางนะครับมีการคิดนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพก็ดีมีการใช้เวลาในการสร้างสรรค์ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่การที่จะมาฉกฉวยเอาไปใช้งานโดยง่ายๆนะครับคือจริงๆตรงนี้มันถามลองถามทนายจาว่าจริงๆในเรื่องของกฎหมายที่ในเรื่องของการก๊อปปี้งานศิลป์พวกนี้คือก็เป็นเรื่องของทางลิขสิทธิ์กับพวกทรัพย์สินทางปัญญาครับถูกไหมครับมันมีข้อยกเว้นมีอะไรไหมข้อยกเว้นก็คือไอ้งานดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดใช้โดยได้รับอนุญาตนะครับก็คือเจ้าของผู้สร้างสรรค์เนี่ยผู้สร้างสรรค์งานอนุญาตให้ผู้นั้นเนี่ยเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้เพื่อการศึกษาหรือภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะไปทำเพื่อการออกข้อสอบครับอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แบบไม่ได้เพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับอันนี้ทำได้ฮะแต่โดยความเป็นศิลปินเนี่ยคือถ้าคุณจะทำงานศิลปะเพื่อหาเลี้ยงชีพพูดง่ายๆมันมีกฎมีข้อบังคับอะไรไหมว่าห้ามลอกเลียนแบบห้ามอะไรอย่างนี้ถ้าในงานในกลุ่มวงแวดวงนะครับของงานศิลปะเนี่ยเราจะใช้คำว่าการรับอิทธิพลนะครับว่าศิลปินคนเนี้ยรับอิทธิพลมาจากคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วลำดับตรงนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ดาวินชีเองก็ดีเลมบันก็ดีเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็มีการรับอิทธิพลกันมาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยรูปแบบที่มันออกมาเชิงประจักษ์อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามีการนำงานของท่านอาจารย์มาศึกษานำงานของศิลปินที่ตัวเองหลงไหลเนี่ยนำมาศึกษาแล้วก็มาสร้างสรรค์ต่อยอดอันนั้นน่ะก็ไม่ใช่เป็นการลอกแบบเป็นเหมือนเสมือนแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เขาทำได้ใช่ไหมครับซึ่งในการศึกษาก็มีนะครับคือแต่ว่าถ้าจะแบบก๊อปทั้งดุนเลยอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่คือหนึ่งมันผิดกฎหมายด้วยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนผิดจรรยาบรรณครับเป็นผิดความเป็นมืออาชีพคือศิลปินคือผมเท่าที่ผมเคยศึกษามานะครับแล้วก็เคยผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ฟังว่าการจะเป็นศิลปินมันก็ต้องคิดงานเองการที่คุณก๊อปปี้งานคนอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะเรียกว่าศิลปินใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็คือจริงๆคนที่เรียนศิลปะหรือคนที่ทำงานสายอาชีพด้านนี้เขาก็ต้องรู้ทุกคนอยู่แล้วครับถูกไหมครับคือเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้81ภาพใช้เวลา3ปีนะครับมันนานมากนะนานแล้วคน10กว่าคนน่ะใช้เวลา3ปีนี่โอ้โหต้องใช้เวลาต้องใช้ความคิดแรงงานขนาดไหนคิดเป็นตารางเมตรก็เหมือนพระโบสถ์หลังย่อมๆหลังนึงครับเพราะว่ารูปนึงก็2คูณเมตร50เนี่ยครับใช่อยู่ครับก็คือต้องบอกว่ามันยากลำบากในการที่เอาแค่ว่าที่อาจารย์เล่าว่าอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยแล้วต้องมานั่งจินตนาการก่อนจินตนาการเสร็จมาเป็นเล่มนี้คือในเรื่องของการดออิ้งซึ่งเล่มนี้ก็จะเป็นภาพที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดใช่ครับถูกไหมครับก็มีหลายภาพนะครับเดี๋ยวจะเราก็จะขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมดูรวมถึงภาพที่มันมีการเปรียบเทียบว่าให้ท่านผู้ชมตัดสินเอาแล้วกันว่ามันเหมือนกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คือเราผมจะถามกับทนายแล้วก็ตัวอาจารย์ถ้าถามอาจารย์ถามทนายในเรื่องของความเป็นไปได้ในเรื่องของคดีว่ามันมีโทษมีอะไรไหมเพื่อถามเผื่อท่านที่แบบอาจจะไปสนับสนุนการกระทำความผิดหรือไปถามว่าสนับสนุนทำการผิดสมมติว่าผมเนี่ยจ้างอาจารย์ครับก๊อปรูปเพื่อไปขายต่อทั้งที่รู้อยู่แล้วว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ใช่มีผู้สร้างสรรค์งานไปแล้วครับครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมก็มีโทษเหมือนกันครับแต่ก็คือถ้าไม่ได้เพื่อการค้าเนี่ยก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเพื่อการค้าเนี่ยค่าปรับก็จะสูงกว่าก็จะมีตั้งแต่เรท 50,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับแล้วโทษจำคุกก็จะอยู่ในเรทจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีนะครับสาเหตุที่กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงและปรับสูงเนี่ยเนื่องจากการที่จะได้งานลิขสิทธิ์มา1ตัวเนี่ยนะครับ
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาในกฎหมายเขาใช้คำว่าวิริยะอุตสาหะกว่าจะออกงานมาชิ้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะรังสรรค์งานออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงงานแบบไหนที่ไม่เข้าข่ายงานแบบไหนอ๋อคือผมจะอธิบายงานศิลปะบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้ลิขสิทธิ์เสมอไปครับสมมติมีเนี่ยภาพถ่ายสีฟ้าสีแดงสีเขียวหูภาพนี้ 2-3 ล้านบาทแต่งานนี้สร้างสรรค์มาโดยการที่ว่าเอ้ยมือไปปัดสีแล้วสีหกใส่มันเกิดความสวยขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นโดยบังเอิญเป็นโดยบังเอิญครับไม่ได้ลิขสิทธิ์ต้องได้จากการสร้างสรรค์โดยความวิริยะอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องแบบอาจารย์ที่อาจารย์ใช่ครับก็คือจากมันสมองโดยเฉพาะอันนี้คือต้องคือต้องแยกแยะนะครับว่าคือท่านฟังก็ต้องสำหรับคนที่เป็นศิลปินก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดโดยบังเอิญอย่างที่ทนายจาบอกเนี่ยเขาไม่เรียกว่าวิริยะอุตสาหะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าท่านนั่งเขียนเองนั่งปั้นเองอันนี้คือคุ้มครองตั้งแต่เริ่มทำเลยก็ว่าได้ถูกไหมอย่างนั้นผมจะเอางานของคุณอ้อมมาเขียนแล้วก็ไปเติมรูปชมพู่แอปเปิ้ลอะไรแล้วบอกว่าเป็นโอ้โหผมเป็นศิลปินเนี่ยผมจ้ำจัดงานเครื่องใหม่ก็คงจะไม่ได้ครับอย่างนี้ผมกลับย้อนกลับมาที่รูปที่เป็นประเด็นในแวดวงศิลปินเนี่ยที่เขาเห็นภาพนี่คือมันมีกระแสหลายๆอย่างเลยที่มันมีทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยเนี่ยในแวดวงของผู้สร้างสรรค์งานก่อนในศิลปินที่วาดลายไทยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขามองเรื่องนี้ประมาณไหนครับเอาเฉพาะภาพที่เป็นปัญหาก่อนส่วนใหญ่ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะในโดยเฉพาะในเอาเฉพาะวงใกล้ๆตัวก็คือในกลุ่มที่ทำงานในโปรเจกต์เนี้ยก็มีความคิดเหมือนกันนะครับก็คือว่าไม่ควรที่จะทำเอาไปทำในลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าภาพจิตรกรรมพุทธประวัติเนี่ยถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่สำคัญนะครับมันจะไม่เหมือนงานจิตรกรรมที่มีลักษณะส่วนบุคคลนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือมันจะอีกคอนเซปต์หนึ่งแต่อันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของงานตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาของประเทศไทยนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวสถานที่บริบทของพระโบสถ์เองเนี่ยนะครับซึ่งก็มีความสำคัญนะครับใช้เปลี่ยนสถานะของบุคคลเนี่ยนะครับจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเนี่ยเป็นผู้ซึ่งละจากกิเลสตรงเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยการจะกระทำงานจิตรกรรมเนี่ยภายในพระโบสถ์หรือว่าภายในพุทธสถานเนี่ยก็ควรจะตระหนักถึงสิ่งที่จะวาดหรือว่าจะทำลงไปในงานศิลปกรรมนั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะคงอยู่นะครับอย่างน้อยๆก็หลายสิบปีแล้วก็จะมีเรื่องของเหล่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าไปรับชมก็ดีไปศึกษาก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็อันตรายนะครับว่าในสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีเนื้อหาล่อแหลมยังไงนะครับมันจะให้อะไรกับสังคมนะครับเหมือนกับงานจิตรกรรมในสมัยโบราณอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขียนในเรื่องของพุทธประวัตินะครับเขียนในเรื่องของทศชาติชาดกมหาชาติชาดกซึ่งชาดกต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่สอนนะครับให้บุคคลเนี่ยมีความเพียรก็ดีอย่างเรื่องพระมหาชนกนะครับครับอย่างเงี้ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีอดีตมายาวนานในการทำขึ้นมานะครับคงไม่ใช่กระทำไปโดยแบบฉาบฉวยครับมันมีข้อแย้งครับเขาบอกว่าก็เพื่อเป็นเรื่องของยุคสมัยอ่ะเขาคือต้องการบันทึกเรื่องราวในยุคปัจจุบันนี้ไว้อ่ะมันผิดด้วยเหรอแล้วภาพเก่าๆอย่างในโบสถ์อย่างพระโบสถ์อย่างวัดพระแก้วเนี่ยมีภาพชายหญิงร่วมรักกันไม่เห็นมีใครไปว่าเลยตรงนี้ในมุมมองของศิลปินที่ทำเรื่องของงานจิตรกรรมฝาผนังงานลายไทยเนี่ยมองว่าอย่างไรครับตรงนี้มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นปีกย่อยลงไปนะครับว่ารูปแบบที่มันมีปรากฏในภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนะครับภาษาช่างหรือว่าศัพท์ที่เขาเรียกกันก็จะเรียกว่าเป็นภาพตัวกากหรือว่าถ้าอย่างภาพที่โป๊เปลือยทะลึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะออกเชิงแบบเสพสังวาสตรงเนี้ยครับมันก็มีปรากฏมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับตั้งแต่งานจิตรกรรมฝาผนังนะครับโบราณก็มี
ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นส่วนที่มันอยู่ในยุคสมัยของเขาในสังคมของเขานะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ได้มีเครื่องห่อหุ้มร่างกายอย่างนี้นะครับก็ยังเปลือยข้างบนผู้หญิงก็ยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วในการที่จะเอามาใส่ในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งที่มันผิดแปลกอะไรมันก็มีปรากฏอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการทำงานจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าครูช่างเนี่ยจะเป็นคนกำหนดออกแบบวางแผนว่าผนังนี้จะเขียนอะไรจะเขียนเรื่องราวอะไรยังไงมีองค์ประกอบอะไรยังไงนะครับจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเขียนคนเดียวได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากแล้วก็ต้องใช้พลังภายในสูงเพราะนั้นเนี่ยในการทำงานเนี่ยโบราณก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ก็จะมีครูช่างมีลูกศิษย์นะครับไอ้การเขียนสิ่งต่างๆที่แทรกเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ลูกศิษย์สอดแทรกใส่เข้าไปเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นความพิเรนได้ซึ่งไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกับมันเป็นแก๊ปนะครับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตอันหนึ่งเพราะว่าเราจะเห็นว่าภาพที่ปรากฏที่บอกว่าเป็นลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็คือเรื่องของภาพทะลึ่งอะไรเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยปรากฏอยู่ใกล้กับพระพุทธองค์ก็คือพระเจ้าก็ดีหรือว่าตัวละครหลักแต่มันจะถูกเขียนอยู่ในมุมหรือว่าอยู่ในองค์ประกอบที่มันแสดงในเรื่องสภาพแวดล้อมของวิถีชีวิตก็ดีหรือว่าชุมชนคือเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเล็กๆใช่ครับอาจจะไปอยู่ในฉากของทานกันหรือว่าอาจจะไปอยู่ในฉากของในเรื่องของชูชกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นองค์ประกอบของภาพที่เราอาจจะเคยเห็นแบบมีช้างมีม้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับครับท่านอาจารย์นึกภาพตามโอเคไหมครับก็คือมันจะมีคือมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆไม่ได้แบบเข้าไปแล้วแบบโหเห็นเลยซึ่งถ้าไม่ได้ไปไม่ได้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คงไม่มีใครไปจ้องใช่ครับยกเว้นคนที่ศึกษาจริงๆก็จะต้องรู้ว่าประวัติความเป็นมาซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็อาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกไหมครับถ้าในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดเจนเลยแล้วก็มีความเด่นกว่าตัวละครอื่นเราก็จะไม่มองตัวอื่นแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิควัสดุที่เขามีการปิดทองคำเปลวมีการเบนสเปซมีเหล่าเทพพยาดามาแทรกซ้องสาธุการเนี่ยทำให้ส่งเสริมองค์ประกอบให้มันดูเด่นเพราะนั้นไอ้ภาพตัวกากพวกนี้มันจะเป็นส่วนที่มันถ้าไม่ไปสังเกตตามฝาผนังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้เขาทำอะไรกันแล้วอย่างภาพที่เป็นประเด็นเนี่ยนับเป็นตัวกากถ้าระดับตัวชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าตัวกากตัวกากใช่ไหมครับแล้วที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมมันเขาอ้างว่าอันนี้เป็นเรื่องของยุคสมัยเขาก็เอาไปเปรียบเทียบเนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมหรือมันคนละเรื่องมันจริงๆเปรียบเทียบกันได้ไหมก็ผมว่าอยู่ที่การตีความของบุคคลนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยในเรื่องของการเวลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆงานจิตรกรรมชุดนี้เนี่ยนะครับก็คือถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่9รูปบอกยุคอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านกำหนดเหมือนกับว่ารูปแบบลักษณะอย่างเนี้ยซึ่งมันปรากฏครั้งแรกเนี่ยในงานจิตรกรรมภายในหอพุทธรัตนสถานภายในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็คือลักษณะมันจะแตกต่างกับจิตรกรรมไทยดั้งเดิมเนี่ยก็คือมันจะมีลักษณะง่ายๆก็คือมันมีทัศนีวิทยาก็คือมองไปแล้วรู้เลยว่ามันลึกมันมีเส้นขอบฟ้าแต่ว่าจิตรกรรมไทยแบบเดิมเนี่ยมันไม่มีเส้นขอบฟ้ามองเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะภาพที่ซ้อนอย่างภาพหน้าปกนี้ครับก็จะอันนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าเส้นขอบฟ้าเนาะใช่นี่ดูนะครับก็จะดูมีมิติใช่ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับลองดูอย่างภาพนี้ใช่ไหมครับอย่างภาพนี้ก็แหละมันก็จะดูแบบเรียบแบนไปซึ่งเป็นศิลปะโบราณซึ่งมันจะคือตรงนี้จะเป็นยุคของรัชกาลที่9ครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการบูรณาการใหม่มีการกำหนดแบบแผนในการเขียนให้ศิลปินใหม่ซึ่ง
มันบอกทุกสมัยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใครไปใส่ก็ได้ใช่ฮะคือด้วยรูปแบบทางจิตกรรมเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะงานยุคปัจจุบันยุคใหม่มีการประสานกับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพแบบตะวันตกก็คือระยะหน้าตัวละครใหญ่ระยะหลังก็ถักระยะไปเล็กๆ ลงไปเหมือนไล่ไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าในจิตกรรมไทยโบราณเนี่ยตัวละครมันจะเท่ากันหมดนะครับก็ไม่มีมิติเป็นแบนไปใช่ส่วนไอ้แก๊ปที่จะไปใส่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องก็ดูตามความเหมาะสมนะฮะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันไปทำลายเนื้อหาสาระในทางพุทธศาสนาไหมมากกว่าที่จะใส่คือแล้วถ้าสมมติว่ามันเคยมีงานที่แบบใส่ให้รู้ช่วงเวลาหรือใส่บุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่จะบอกสมมติบอกไทม์ไลน์นะเวลานั้นเลยในเวลาที่เขียนเลยมันเคยมีปรากฏไหมมีครับไม่มีปรากฏครับมีในจิตกรรมฝาผนังก็หลายที่นะอย่างตัวอย่างอย่างจิตกรรมฝาผนังที่วัดตะคุที่ปักธงชัยอย่างเงี้ยครับก็มีการวาดเป็นรูปนาฬิกาเข้าไปคือนาฬิกามันสื่อถึงอะไรครับก็มันก็บ่งบอกได้ว่านาฬิกาเนี้ยมันเข้ามาในสยามช่วงเวลาไหนมันก็เหมือนกับเจตนาของจิตกรเขาก็จะบ่งบอกว่าพระโบสถ์เนี้ยมีการเขียนในช่วงเวลาประมาณนั้นประมาณที่มีนาฬิกาเข้ามาในสยามซึ่งเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างรัชกาลที่4ที่5เนี่ยอ๋อครับก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกับคือไม่ได้สร้างรังสรรค์รูปแบบในการเขียนขึ้นมาใหม่แต่เป็นปรากฏเป็นแบบตัวสำคัญเลยเพื่อบอกไทม์ไลน์ใช่ครับนาฬิกาแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาก็อยากแบบเอาใส่บุคคลที่มันบอกยุคเลยเนี่ยคนดังเนี่ยมันทำได้ไหมเอาจริงๆครับมันก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตัวจิตกรนะครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันส่งเสริมหรือว่ามันทำลายมันส่งผลอะไรกับสาระทางพุทธศาสนาหรือว่าพุทธประวัติตรงเนี้ย เพราะว่าต้องเข้าใจว่าเนื้อหาพุทธประวัติเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นตอนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหรืออย่างตรงเนี้ยเทโวโลหณะโลกวิวัฒน์ปฏิหารเนี่ยว่าตอนเนี้ยสาระที่ต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรก็คือพุทธเจ้าต้องการที่จะเปิดโลกให้เห็นทั้ง3โลกนะครับนรกมนุษย์สวรรค์อย่างเงี้ยครับอย่างนรกเนี่ยคนก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีจริงไหมพุทธเจ้าก็แสดงปฏิหาริย์ให้เห็นถึงกันหมดตรงเนี้ยก็คือเป็นสาระที่ต้องการสื่อถึงว่าในเมื่อถ้านรกมันมีจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการเกรงกลัวต่อบาปอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำบุญทำกุศลก็จะได้เกิดเป็นนางฟ้าเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสาระที่มันอยู่ในภาพนะครับครับทีนี้ท่านอาจารย์นอกจากข้อกฎหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอแวะกลับไปข้อกฎหมายก่อนการเอาบุคคลเอาหน้าบุคคลมาใส่เนี่ยโดยสมมติว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้ยินยอมเนี่ยแบบอยู่ดีเอาหน้าเราไปใส่เนี่ยครับผิดไหมครับผมจะใช้คำว่าอาจจะผิดนะฮะถ้าเกิดเขาได้รับความเสียหายสมมติเป็นผมอะแล้วผมโดนด่าอย่างเงี้ยผมเอ้ยอะไรวะเนี่ยใช่ตรงนั้นก็ต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแต่เป็นเรื่องทางกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับซึ่งจริงๆมันก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ว่าไม่สามารถเอารูปเราไปใส่ได้ซึ่งจริงๆถ้าเกิดมีการละเมิดแบบนี้สมมติว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีการขอเนี่ยโดนหลายข้อหาเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องว่าที่ว่าเรื่องในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องงานศิลปกรรมนะฮะคืออย่างมุมมองของศิลปินเนี่ยบางทีผมก็ไม่ทราบว่าสามารถจะใส่รูปตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ในมุมมองของกฎหมายเนี่ยเขาดูแค่เพียงว่างานอันนั้นงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยได้รับความคุ้มครองเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้างานดังกล่าวมีความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยคุณจะไปดัดแปลงไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยหรือดัดแปลงหรือตัดทอนอะไรมาเนี่ยไม่ได้ครับคัดลอกไม่ได้ตลอดทั้งคัดลอกทั้งบางส่วนทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือท่านไม่ได้รับข้อยกเว้นอย่างที่ผมกล่าวมานะเพื่อการศึกษาหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่หรือว่าได้รับการยินยอมมอบให้จากเจ้าของตัวจริงใช่ครับเรื่องนึงใช่มั้ยครับทีนี้เราคุยกันเรื่องของภาพเรื่องความเหมาะสมแล้วก็จริงๆผมได้คุยกันนอกรอบกับทางท่านอาจารย์ซึ่งมีความรู้หลายๆอย่างซึ่งผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยบอกแบบแนะนำประชาชนว่าเราเนี่ยในฐานะคนไทยแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่แหละอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของความสำคัญของภาพพุทธประวัติในพระโบสถ์หรือความเชื่อมโยงกันนะครับของพระพุทธรูปเองหรือในโบสถ์หลังนึงเนี่ยกว่าจะออกมาสวยงามอย่างนั้นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการหรือมีอะไรซ่อนเล้นอยู่ในนั้นการจะเขียนภาพพระพุทธประวัติหรือเอาพระพุทธประวัติตอนนี้ไปใส่เนี่ยจู่ๆแค่ชอบความสวยงามแล้วไปใส่เลยได้ไหมครับ
ือโดยหลักการแล้วคือโดยหลักการมันก็ไม่ได้มีหลักการเป็นข้อบังคับนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิวัฒนาการหรือว่ารูปแบบของงานจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมันก็มีการถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับขั้นเป็นยุคสมัยนะครับเมื่อเราได้รับพุทธศาสนามาจากลังกาก็ดีเนี่ยนะครับจากทางพม่าพุกามเข้ามาก็ดีเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่มันปรากฏอยู่กับงานจิตรกรรมก็ดีหรือว่าศิลปกรรมอื่นๆเนี่ยก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปมาว่าตั้งแต่โบราณเนี่ยนะครับเขามีทิศทางในการกำหนดที่จะสร้างพุทธสถานตัวเนี้ยเพื่อที่จะแสดงความสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือรูปเคารพก็คือพระพุทธรูปนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราในพุทธศาสนาเราไม่มีรูปเคารพนะครับหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีนะครับจนกระทั่งพระเจ้าอโศกนะครับก็มาสร้างขึ้นมาอันนี้ย่อๆนะครับพอจากตรงนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีการสร้างเป็นตัวอาคารขึ้นมาเพื่อจะประดิษฐานพุทธรูปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผนังจากเดิมที่มันว่างเปล่านะครับก็มีการเขียนภาพเข้าไปเพราะว่าโบราณเนี่ยคนที่จะศึกษาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเหมือนกับคนรู้จะน้อยนะครับก็จะต้องอาศัยผู้ที่รู้แล้วก็การศึกษาสมัยก่อนก็ไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่เข้าใจง่ายๆเวลาเราเปิดหนังสือเนี่ยเราไม่ต้องอ่านแต่ว่าหนังสือที่เราเข้าใจง่ายก็คือหนังสือภาพครับคือเราดูปุ๊บก็รู้แล้วอาจจะมีคนไกด์ไลน์นิดหน่อยก็จะเข้าใจหน้าที่ของจิตรกรรมอ่ะก็มีลักษณะดังกล่าวนั้นก็คืออธิบายอรรถคถาธรรมต่างๆนะครับโดยยกเอาบุคคลจากชาดกนั้นน่ะมาเป็นบุคลาธิฐานให้เห็นในเรื่องของคุณงามความดีเมื่อกระทำสิ่งที่ดีงามแล้วเนี่ยภายภาคหน้าจะได้รับมรรคผลอะไรยังไงคือแล้วมันเกี่ยวโยงกันไหมครับระหว่างภาพทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งหน้าฝั่งหลังจริงๆแล้วก็สัมพันธ์กันครับเพราะว่าพุทธรูปในพุทธสถานแต่ละที่เนี่ยจะมีปางแตกต่างกันนะครับตัวอย่างที่พบมากเนี่ยก็คือปางมารวิชัยนะครับเราก็จะเห็นถ้าเป็นปางมารวิชัยเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นภาพมารปจนด้านหลังก็จะเป็นฉากไตรภูมิก็ดีซึ่งทั้งสองฉากเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความสัมพันธ์กับพระพุทธรูปนะครับเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงหันหลังให้กับอาสวะกิเลสนั่นก็คือแทนด้วยภาพไตรภูมินะครับเพราะว่าไตรภูมิเนี่ยก็จะแสดงในเรื่องของกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมินะครับส่วนเบื้องหน้าจะเป็นภาพมารผจญเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ท่านเนี่ยกำลังผจญอยู่นะครับเหมือนกับพระพุทธรูปนั้นน่ะมีชีวิตแล้วก็พอเราเข้าไปในพระโบสถ์นั้นเนี่ยเหมือนเรากำลังร่วมเหตุการณ์ที่พระองค์เนี่ยกำลังตรัสรู้อยู่อ๋อตอนที่พญามารมาประมาณนี้คืออาจารย์บอกว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในแต่ละพระโบสถ์เนี่ยไม่ใช่แค่นึกอยากตั้งพระพุทธรูปหรือจะเอาภาพนู้นไปแปะภาพนี้ไปแปะเนี่ยมันมีหลักการของมันคือเป็นการสื่อที่เชื่อมโยงกันเพื่อเข้าไปให้รู้สึกให้ประชาชนหรือคนที่เข้าไปได้รู้สึกว่าเหมือนมาอยู่ในเหตุการณ์ได้รู้เรื่องราวที่มันเกี่ยวเนื่องกันไม่ได้แบบตั้งใจไม่ได้แบบทำขึ้นมาสดๆบังเอิญทำซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับตายตัวอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าก็เป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่แฝงปรัชญาความรู้พวกนี้จากรุ่นสู่รุ่นแบบนั้นไหมครับเป็นขนบนิยมครับเป็นขนบนิยมก็คือก็คุณจะทำงานประมาณนี้คุณก็ควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาใช่วันนี้ก็ได้ทั้งความรู้ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้ในเรื่องของการศิลปะทีนี้สุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงศิลปินรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆหรือน้องๆที่กำลังเรียนศิลปะอยู่ที่คิดจะทำงานศิลปะในโดยเฉพาะเรื่องของลายไทยหรือว่างานพุทธประวัติก็จำเป็นต้องศึกษานะครับอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องลึกซึ้งแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเนื้อหาสาระในพุทธประวัตินะครับเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นมายังไงก็ต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาอดีตนะครับจากรูปแบบงานจิตรกรรมของโบราณด้วยนะครับว่าช่างโบราณเนี่ยเขามีขนบนิยมมีภูมิปัญญาในวิธีคิดของเขาเนี่ยยังไงนะครับเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นผลงานนะครับที่มันคงรักษาคุณค่าเนื้อแท้ของพุทธศาสนาไว้นะครับครับก็
นะครับก็วันนี้จริงๆก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมอยู่เนี่ยได้ทั้งความรู้ในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับทนายจ่าที่อยู่ตามวัดวารามซึ่งเราเห็นแต่เด็กแล้วแหละว่าจริงๆแล้วมันมีการกระบวนการความคิดแฝงข้อคิดต่างๆไม่ใช่จะทำขึ้นมากันง่ายๆนะครับแล้วสุดท้ายนี่ก็อยากจะฝากบอกว่านะครับสำหรับคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าการจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของงานศิลปะก็ต้องศึกษาจากโบราณมาว่าเขาคิดเขาอะไรนะครับครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชนะโยธินอุปลักษณ์อีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับทนายจาในเรื่องประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับทนายจานะครับครับพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้องทุกประชาชนกับตอนลอกงานศิลป์ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อกฎหมายกับทนายจานะครับที่เกี่ยวข้องเนาะเดี๋ยวขอให้ทีมงานนะครับเอาภาพต้นเหตุที่ต้นเรื่องนะครับขึ้นหน้าจอให้ประชาชนดูชัดๆกันอีกรอบนึงครับก็จะเห็นนะครับภาพ2ภาพที่มีความคล้ายคลึงกันเนาะทนายจานะก็ภาพนึงภาพที่เป็นขาวๆนั่นก็คือภาพที่เป็นข่าวในโซเชียลนะครับที่มีรอยขาวๆยังไม่เสร็จนะก็คือภาพที่มีข่าวในโซเชียลโอเคฮะและอีกภาพนึงอีกฝั่งนึงครับทนายก็เป็นภาพที่จากหนังสือที่ทำให้วัดพระบาทน้ำพุที่ว่าอาจารย์มานำเสนอเมื่อกี้นะครับใช่ครับก็เป็นภาพที่เกิดก่อนก็ทางให้ทางประชาชนทางบ้านดูแล้วกันว่ามันเหมือนกันจริงๆถ้าเราดูเผินๆมันจริงมันเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ชนะโยธินบอกเมื่อกี้ว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นใหม่เพราะเป็นเรื่องของมีการมิติมีเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆมีภาพเดียวในโลกใช่ใช่ครับก็เกิดจากทีมงานแล้วเกิดในยุคราชการซึ่งรัชกาลที่9ซึ่งไม่ใช่เป็นภาพที่ไปเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและต่อมาก็คือผมใช้ภาษาชาวบ้านแล้วกันมันมีภาพคลอดออกมาใหม่คลอดออกมาและเป็นหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยลักษณะอย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้เราลองดูตรงจุดที่เป็นประเด็นก็ได้เดี๋ยวทางท่านผู้ชมลองดูนะครับทางภาพที่เป็นประชาชนเป็นคนเนี่ยเป็นที่กำลังยกมือไหว้อยู่ตรงทางด้านซ้ายของพระพุทธเจ้านะครับทางภาพด้านซ้ายของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นภาพที่เป็นประเด็นภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนะครับดูความเหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพที่เป็นประเด็นก็จะเห็นนะครับที่เป็นผู้ชายผู้หญิงทหารเนี่ยครับรูปแบบเสื้อผ้าก็เหมือนกันอันนี้ขยายให้ดูนะครับก็เพื่อเป็นการให้ประชาชนดูว่าแล้วกันนะครับว่าตัดสินใจเอาเองว่าใช้เป็นแบบเหมือนเด๊ะเลยลักษณะลายเส้นอารมณ์อะไรประมาณอารมณ์ของภาพแบบเดียวกันเลยครับครับทีนี้เรามาว่ากันที่ข้อของข้อกฎหมายครับเรามาสรุปกันข้อกฎหมายอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทนายจาครับผมก็พูดซ้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับไองานประเภทกิจกรรมเนี่ยที่เป็นงานส่วนหนึ่งของงานศิลปกรรมเนี่ยการที่จะได้ความคุ้มครองเนี่ยทางลิขสิทธิ์เนี่ยมันเกิดจากความรู้ความสามารถสติปัญญาขั้นสูงเกิดจากความวิริยะอุตสาหะจึงสร้างสรรค์ผลงานออกมาเมื่องานดังกล่าวเนี่ยออกมานั้นเนี่ยมีผู้ใดเนี่ยเอาไปดัดแปลงนะครับนักหรือมันมีการเหมือนพูดง่ายๆว่าก๊อปปี้มีคัดลอกมาทั้งหมดเลยหรือแต่บางส่วนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์งานเนี่ยครับผิดกฎหมายแน่นอนครับเมื่อเราสร้างสรรค์งานแล้วการคุ้มครองก็คือขอเน้นประเด็นของที่เรื่องของการคุ้มครองผลงานผู้สร้างสรรค์งานตลอดชีวิตครับก็คือนับตั้งแต่วินาทีที่ทำงานสร้างสรรค์งานเลยใช่ก็คือสร้างสรรค์แล้วก็ตลอดชีวิตหลังจากที่ไม่อยู่แล้วก็บวกไปอีก50ปีหลังจากเสียชีวิตแล้วอีก50ปีครับคือไม่คือสำหรับท่านที่เป็นศิลปินนะบางท่านอาจจะไม่ได้รู้กฎหมายตรงนี้ก็คือเมื่อท่านสร้างรังสรรค์งานศิลปะออกมาแล้วด้วยความอุตสาหะด้วยความรู้ของท่านเองนะครับไม่ได้ไปก๊อปงานใครเข้ามาเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องไปจดลิขสิทธิ์ใช่ไม่ต้องไปยื่นออโตเมติกครับคุ้มครองอัตโนมัติเลยถ้ามีคนสับเอาลอกเลียนแบบตัดตอนบางส่วนไปก็ผิดความผิดทางกฎหมาย
ใช่ไหมครับระยะเวลาถ้าสมมติว่าผมรู้ว่าผมไปตรวจเจอว่าผมมีการถูกละเมิดผมสามารถฟ้องร้องได้ในระยะเวลาคืออันดับแรกเนี่ยนะฮะตามพรบลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องความผิดที่ยอมความได้นะฮะถ้าเกิดผู้สร้างสรรค์งานพบเนี่ยถึงความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะใช้ประสงค์จะใช้สิทธิทางอาญาด้วยนะก็คือฟ้องเองก็ได้หรือแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้นะครับภายใน3เดือนนับแต่ที่รู้ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ที่เราไปพบเห็นว่ามีการละเมิดใช่ครับก็คือตรงนี้เป็นสิทธิ์เลยคือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไม่มีอำนาจสอบสวนถ้าไม่มีการร้องทุกข์นะฮะคือต้องไปแจ้งความก่อนขั้นตอนแรกถูกต้องครับแล้วก็เขาไปนำสืบกันฮะเพราะว่ามันไอ้ตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีความผิดเกี่ยวกับทางแพ่งครับถ้าประสงค์จะฟ้องคดีแพ่งอย่างเดียวก็อายุความ3ปีนะฮะจะมากกว่าอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420พวกละเมิดทั่วๆไปมากกว่าอาญาไม่ใช่ครับหมายถึงมากกว่าคดีแพ่งทั่วๆไปหมายมากกว่าคดีแพ่งทั่วๆไปใช่เพราะกฎหมายเขามองถูกไหมครับกฎหมายเขามองเรื่องของโอ้โหกว่าจะใช้มันสมองคิดตั้งสรรออกมาลังเขาใช้คำว่าลังสรรนะฮะใช้คำว่าลังสรรวิทยาอุตสาหะมันเป็นสิ่งที่ผมสรุปง่ายสองประเด็นนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงโทษเนาะถ้าท่านเป็นศิลปินนะครับแล้วรังสรรค์ผลงานออกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะไม่ใช่ความบังเอิญงานนั้นจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เริ่มสร้างสรรค์ไปจนตลอดชีวิตของท่านถูกต้องครับหลังจากท่านไม่อยู่แล้วก็อีก50ปีถูกต้องนะครับแล้วถ้าเมื่อท่านพบการเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของท่านเนี่ยงานผลงานของท่านเนี่ยภายใน3เดือนก็ให้ไปจะฟ้องก็ได้หรือจะแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราจะฟ้องทางแพ่งอย่างเดียวหรือจะแจ้งความทางอาญาก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราคือถ้าจะฟ้องแพ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยอายุความถึง3ปีครับครับนะฮะทีนี้สำหรับโทษของการละเมิดผู้ทำความผิดบ้างเนาะใช่ครับคือตัวผู้ทำความผิดเนี่ยถ้าละเมิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเพื่อประโยชน์ทางการค้าเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกด้วยนะฮะถ้าเกิดโดยตรงเลยเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยตั้งแต่6เดือนถึง4ปีนะครับปรับตั้งแต่กฎหมายใช้คำว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทก๊อปมาขายเองคือโดยตรงถูกต้องไหมใช่อันนี้ก็เรียกโดยเองโอ้โหเนี่ยมาแอบอ้างว่าเป็นศิลปินก๊อปเข้ามาเลยแล้วมาเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งลักษณะนี้ผมมองว่าไม่ได้เป็นแค่การตัดแปลงแล้วเป็นขั้นลอกเลยแต่จะผิดถูกต้องไม่ว่าที่ศาลนะครับตรงนี้แล้วกรณีอื่นเมื่อกี้ที่เราคุยกันมีการสนับสนุนให้การทำความผิดการจ้างวานอะไรนั้นเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมครับฮะเช่นว่าเป็นผู้สนับสนุนรู้อยู่แล้วเนี่ยว่างานอันนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับมีผู้สร้างสรรค์งานแล้วเนี่ยแต่ผมกลับไปจ้างให้บุคคลคนนั้นเนี่ยก๊อปปี้ทำมาตรงนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าก็มีความผิดแต่โทษจะเบาลงมานิดนึงโทษจำคุกก็คือว่าก็คือจำคุกเนี่ยมีโทษตั้งแต่3เดือนถึง2ปีนะครับส่วนโทษปรับก็ 50,000 ถึง 400,000 บาทจะลงน้อยมาหน่อยครับก็ง่ายๆคือว่าสรุปตรงนี้ง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่กระทำความผิดไม่ว่าจะก๊อปปี้เองนะครับแล้วไปขายเองหรือสั่งให้คนอื่นก๊อปปี้ติดคุกได้ครับติดคุกทั้ง2กรณีและนิติบุคคลก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับเพราะกฎหมายบอกว่ากรรมการก็ต้องรับผิดจ้างในฐานะบริษัทหรือนิติบุคคลอะไรก็แล้วแต่ใช่อย่างวัดครับก็ไม่แน่เหมือนกันต้องไม่พูดแล้วกันพูดถึงกันแต่ใช้คำว่านิติบุคคลไปแล้วนิติบุคคลก็คือมันไม่ได้รวมถึงแค่บริษัทจำกัดอย่างเดียวใช่มั้ยครับก็คือที่จดเป็นกรรมการก็ต้องรับโทษด้วยนะครับตรงนั้นเพราะนั้นก็จริงๆแล้วมันประเด็นเรื่องเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของงานศิลปะเนาะมันจะมีเรื่องของงานเพลงอะไรพวกนี้หลายๆอย่างงานดนตรีงานนักแสดงภาพยนตร์ถ่ายภาพนาฏศิลป์อะไรเยอะแยะครับที่ได้รับความคุ้มครองเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกันต่อครับก็ต้องฝากอย่างนี้นะครับฝากสำหรับหลายๆท่านที่ผมถามนิดนึงสมมติว่าอันนี้ประเด็นสำคัญเลยก่อนจะทิ้งท้ายก่อนจะจบเนี่ยถ้าผมไปซื้องานก๊อปปี้งานพวกนี้ผมรู้ว่างานนี้มันก๊อปปี้เนี่ยผู้ซื้อจะโดนความผิดด้วยไหมโดยปกติแล้วก็ไม่เกี่ยวหรอกครับเราซื้อเราก็มาเก็บไปเพื่อประโยชน์เราไม่ได้ไปขายต่อเราก็ไม่ได้ทราบอะไรฮะเขาให้คนที่เผยแพร่สู่สาธารณชนคือแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะว่ากว่าจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้นะครับท่านผู้ชมครับมันใช้เวลานานไม่ว่าจะเป็นงานในงานเขียนงานแม้แต่งานเพลงงานหนังเพราะฉะนั้นศิลปินดารานักร้องทุกคนต้องเหนื่อยดังนั้นเราก็ควรจะสนับสนุนในเรื่องของแท้ถูกต้องดีกว่าจริงครับผมเพื่อไม่การที่เราสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็เหมือนกับจะบอกว่าเหมือนกับการสนับสนุนให้เกิดอาชญากรรมได้ไหมครับแบบนี้ผมมองว่าได้นะครับเป็นทางสติปัญญาในฝรั่งเขา
เครียดซีเรียสมากเรื่องพวกนี้จริงๆถ้ามองกันในแง่ของศีลธรรมก็อาจจะบาปด้วยนะครับครับก็ตรงนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงหลายท่านผู้ชมที่ทำดูก็คงจะได้รับทั้งความรู้ทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของงานศิลปะนะครับก็เราได้รับความรู้กันเต็มที่วันนี้ยังไงนะครับก็ต้องขอฝากรายการร้องทุกประชาชนนะท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะมีประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่ท่านควรจะน่าจะได้รู้และเป็นมุมมองที่หลายๆท่านอาจจะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนใช่แล้วอาจจะไม่เคยรู้นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโมลีเอาท์เลทตลาดหนองมนอีกครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทาง Channel 8 Thailand นะครับแล้วรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์ของ Channel 8 Thailand ด้วยนะครับครับร่วมพูดคุยเป็นกำลังใจสอบถามมาได้ตามสื่อต่างๆที่ขึ้นอยู่ข้างใต้จอตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบใหม่สัปดาห์หน้าผมและทนายจาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับ